วัสดีครับผมเล็กสมทกุลครับวันนี้ครับมวย7สีนะครับ4คู่ต่อยได้คู่กี้ดูเดือดสูสีนะครับนี่ครับผมกับเป็นช่องที่แฟนมวยติดตามแล้วก็เป็นมาตรฐานเบอร์1ของเมืองไทยครับเทพิวัฒน์รัตนบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไม้ไผ่ซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายของสินสมุทรศิษย์นายกโวทซึ่งวันนี้ลูกศิษย์ทำประสบความสำเร็จก็คือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าไฟฝันมานานแล้วของคืนนักมวยสินสมุทรที่จะมาชกจอมเจ็ดสีเพื่อที่จะให้พี่น้องทางบ้านและทั่วประเทศได้รับชมวันนี้ทำดีที่สุดดีใจที่สุดครับก็เกมการชกตั้งแต่ก่อนที่จะมาก็คือนั่งวางแผนกันว่ายกหนึ่งยกสองคือเราเดินเบียดไปเรื่อยๆ3ทีคือเราต้องจะเบียดเต็มที่แล้วก็ยก5เราก็เดินต่อคือ3 4 5เราก็เอาเต็มที่ตามที่ว่าเราได้วางแผนกันไว้วันนี้สินสมุทรทำสำเร็จตามที่ว่าได้วางแผนกันไว้ก็โอเคสุดยอดครับก็ฝากถึงทางบ้านพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามให้กำลังใจทุกคนก็ต้องขอขอบคุณที่ว่ามีแรงใจทั่วประเทศที่โทรกันเข้ามาหรือว่าสอบถามกันมาแล้วก็ที่ดูอยู่ทางบ้านก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านขอเป็นกำลังใจอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับซอตาเทซ่ายิมนะคะวันนี้ก็พามงคลเด่นเล็กเทซ่ายิมนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นมงคลเพชรเพชรยินดีค่ะดามี่นะคะก็วันนี้ก็มาขอบคุณป่าชุนนะคะพาลูกน้องเก่ามาก็ทำความขอบคุณกับป๋าที่ผ่านมาที่ได้สร้างเรามานะคะก็คือแบบที่ให้มงคลเด็กเล็กไปอยู่เพชรยินดีนะคะก็เพื่อว่าอนาคตของเด็กค่ะก็คือแบบว่าคือตอนนี้เคซ่ายิมบอกตรงๆว่าเรื่องทีมงานด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้พร้อมหลังจากที่ขายเสาเอกเสาโทไปนะคะก็คือยังไม่ได้พร้อมอะไรตัวปั๊มก็ไม่มีแล้วก็หลายๆอย่างด้วยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าให้เด็กไปอยู่ในที่ที่ดีดีกว่าซึ่งบางทีมันก็เป็นวิถีมวยนะคะว่าไม่ต้องมีตัวปั๊มบ้างอะไรบ้างแล้วมันคือไม่มีเด็กอ่ะเราก็เลยแบบคิดกันอยู่นานค่ะก็เลยให้มงคลเด็กไปอยู่เพชรยินดีนะคะวันนี้มวยช่อง7นะคะก็สนุกดีนะคะก็วันนี้ซอได้มาดูบรรยากาศโอ้ยก็มันนะคะมันตั้งแต่คู่1ถึงคู่เอกเลยค่ะวันนี้ก็เล่นได้เสียกันเห็นอยู่นะคะซอก็ได้บ้างเสียบ้างวันนี้มันนะคะคู่เอกนี่สุดยอดเลยค่ะปิ่นเพชรนะคะมาเชียร์ปิ่นเพชรค่ะครับสวัสดีครับผมต้นศักดิ์ชัยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับหลังการชกมวยช่อง7สีนะครับต้องบอกว่าฉีกทุกความมันจริงๆนะครับคู่มวยนี่ยังจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ความมันยังเหมือนเดิมเลยนะครับโดยเฉพาะคู่เอกนี่ราคานี่ก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็รองคู่เอกอย่างคู่สินสมุทรนะครับกับชาละวันเนี่ยคู่นี้เนี่ยโอ้โหพลิกไปพลิกมาแล้วก็เป็นสินสมุทรที่เชือดไปสนุกต้องบอกว่าช่อง7นี่สุดยอดอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้คู่ที่ชอบที่สุดเป็นพิเศษประทับใจก็คือสินสมุทรนะครับผมเด็กคนนี้มีความพยายามนะครับแล้วก็ไม่ท้อนะครับถึง4ยกเนี่ยจะเป็นรองบรรยากาศทุกอย่างเป็นรองหมดแล้วแต่ก็ยังอาศัยนะครับลูกบู๊ลูกเต๋อลูกสู้ครับพลิกชนะแซงได้ครับผมเพราะฉะนั้นสินสมุทรในวันนี้ได้ที่1ในใจผมครับสวัสดีครับผมมวยหูเดียวสิทธิ์9บางคนนะครับช่อง7สีวันนี้นะครับก็จัดไว้ได้เสียนะครับมวยพลิกไปพลิกมาสนุกนะครับแต่ว่าขอติอย่างนึงนะครับตรงคู่เอกนะครับตัวบนเนี่ยแดงนี่เกาะเชือกหลายทีนะครับตัวบนไม่เตือนไม่ห้ามไม่อะไรนะครับลักษณะการห้ามมีจงใจจะให้แดงชนะนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับแต่โดยรวมๆแล้วภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าสนุกได้เสียครับวันนี้ผมชอบโจโจ้ครับเป็นพิเศษครับชอบโจโจ้ครับชอบเป็นพิเศษเพราะว่าตรงข้ามมาน้ำหนักขาดเยอะครับมาน้ำหนักขาดจุดหกครับมาช่วงเช้ามาน้ำหนักขาดเยอะเจ้าจ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับผมดากี้ส่วนสร้างมันจาก็ไม่น่าแพ้วันนี้สูสีก็ว่าตัวเองชนะครับหยุดไปประมาณ3เดือนกว่านะครับเพิ่งกลับมาต่อยนะครับปากแฟนมวยทางบ้านนะครับที่เชียร์ผมก็
็ผมขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังครับก็ผมก็ทำเต็มที่แล้วครับก็ขอบคุณครับสำหรับแรงเชียร์